ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมานาพรเจิญศสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพ,พนมพักเพื่อไทยคะ่ะ <c oughs> ท่านประธานคะดิฉันขอสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจาของท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชลน่านสีแก้วในเรื่องของการรับฟังข้อเรียกร้องของคณะราษฎรว่าต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออก ที่เสรีภาพจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดค่ะและนอกจากนั้นนะคะอำนาจจะต้องเป็นอำนาจที่อิสระปราศจากอำนาจใดอำนาจหนึ่งนำซึ่งการปกป้องสิทธิทเสรีภาพของประชาชนและผู้บริหารศาลจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากกบบระบวนการพิจารณาคดีใดๆซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้นะคะได้มีให้มีการยุติการดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองค่ะซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวนะคะพรรคเพื่อไทยได้รับข้อเรียกร้องจากน้องๆน,นะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่านโยบายของการประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขมาตรา1นึหรือว่ามาตรา1นึกพรรคเพื่อไทยรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วก็จะนําเข้าสู่กระบวนการซึ่งต้งวันนี้ต้องขอบคุณนะคะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ท่านได้เสียสละเวลาเดินทางมานะคะรับฟังความเห็นต่างๆของจากสมาชิกทุกพักการเมืองนะคะจากกรณีของน้องแบมแล้วก็น้องตะวันนะคะซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกจับกลุ่มคุมขังในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาตั้งแต่วันที่16มกราคม2566นะคะท่านประธานที่น้องได้ตัดสินใจเดินทางเดินเข้าสู่เดือนจําเพื่อได้กับความหวังว่าเพื่อนๆของน้องจะได้ประกันตัว น้องใช้กิจกรรมที่บอกว่าแลเลือดแลกด้วยเลือดด้วยการอดข้าวอดน้ําแล้วก็น้องก็ใช้ของเหลวสีแดงนะคะเทตั้งแต่หัวจะหลดเท้าท่านประธานคะจากภาพเหล่านี้ที่ถูกโพส์ตในโซเชียลท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะในประเทศที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งๆท,ท,ที่รัฐมนตรี2,560นั้นเป็นเพียงรัฐธรมนูญที่ร่างมาจากคอสชอกติกาสากลก็ไม่เป็นเพราะว่าสวมาจากการแต่งตั้งของคอสชอนี่ไงคะนี่เป็นการติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่เม็ดแรกจนทําให้บ้านเมืองวุ่นวายพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องเดินบนถนนเรียกร้องหาความเป็นธรรมท่านประธานคะ นับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาประกาศใช้กฎหมายทุกมาตราตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนปี2563นับเป็นระยะเวลา2ปีจนถึง14พฤศจิกายน2565ท่านทราบไหมคะวา่ามีผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112อย่างน้อย217คนในจำนวน236คดีซึ่งเป็นสถิติในห่วงปี2563ถึงปี2565มีผู้ถูก มีผู้ถูกตั้งข้อหามาตรา112นี่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยฟังนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยมีผู้ถูกจองจำในเรือนจำมาตรา112อย่างน้อย8คนค่ะท่านประธานคะจากสถานการณ์โควิดและสถานการณ์การ,การชุมนุมขับไล่รัฐบาลและประกาศของพรกรฉุกเฉินที่ถูกประกาศโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา ออกข้อกําหนดอะไรมาเยอะแยะเลยค่ะทั้งห้ามการชุมนุมเรื่องของการควบคุมสื่อการจํากําจัดพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างและรัฐบาลชุดนี้นะคะมีข้อพิเศษเลยค่ะมีอํานาจในพลกฉุกเฉินอยู่ในกํามือท่านจะใช้อํานาจอะไรก็ได้เพราะท่านมีอํานาจนี่ไงคะทําให้การชุมนุมโดยใช้พลกฉุกเฉินเนี่ยเป็นกฎหมายสําคัญที่แสดงที่ท่านใช้ กำจัดคนที่แสดงความเห็นต่างทางการเมืองคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ท่านไม่ได้นะคะขณะนี้นะคะผู้ที่ชุมนุมต้านรัฐบาลหรือมีความเห็นต่างเนี่ยถูกดำเนินคดีไปแล้วอย่างน้อย1,445คนในจำนวน623คดีนะคะท่านประธานในกฎหมายมาตรา116ในความผิดที่ฐานยุยงปลุกปั่นเนี่ยคะ่ะท่านถูกนำมาใช้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกระบวนการยุติธรรมน่ะ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดกั้นความเห็นต่างเหล่านี้และยังถูกอีกข้อหาหนึ่งคือละเมิดอำนาจศาลค่ะการละเมิดอำนาจศาลนะคะจึงกลายเป็นเครื่องมืออีกขั้นหนึ่งและเป็นอีกข้อหาหนึ่งนะคะที่สร้างภาระให้กับคนที่ออกมาแสดงความเห็นต่างและเป็นภาระอันหนักขึ้นไปอีกก็คือในเรื่องของผู้ต้องหาต้องหาหลักทรัพย์มาประกันตัวในแต่ละคดีเพิ่มขึ้นค่ะท่านประธานที่เคารพคะ กรณีของน้องแบมและน้องตะวันกลายเป็นเหยื่ออันโอชาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาดิฉันมีลูกสาววัยใกล้เคียงกับน้องแบมน้องตะวันค่ะน้องทั้งสองควรจะมีวัยวิถีชีวิตของวัยหนุ่มสาวที่มีความฝันมีชีวิตที่เป็นความหวังของพ่อแม่แต่วันนี้น้องอยู่ภายใต้ซี่กรงขังฝากท่านประธานไปถึงท่านตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งหาแนวทางนอ,งอตการในการที่ท่านมีอำนาจอยู่ เพียงไม่กี่วันนะคะให้น้องได้มาสู่โรคแห่งเสรีภาพโรคแห่งความยุติธรรมของสังคมไทยต่อไปขอบคุณค่ะ